ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเธอค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของชาวพิจิกนะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็เป็นการดูแบบตะวันตก Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ได้หมดเลยนะคะพิจิกเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาถึง21พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะหินที่จังหยิบให้นะคะหินรูนส์นะคะอันนี้ได้หินลากุสนะคะลากุสเนี่ยต้องบอกว่าในครึ่งปีหลังนี้ของคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะอ่อนไหวอีโมชันนอลนะคะคิดเยอะคิดมากนะคะเยอะเหมือนกันแต่ว่าข้อดีของลากุสเนี่ยคือการที่คุณนะคะใช้จินตนาการของคุณได้อย่างเหมาะสมสามารถจะคิดอะไรที่มันดูเพ้อฝันจินตนาการเนี่ยคุณทำได้ดีมากแนะนำลองไปโรงเรียนพวกศิลปะดูหรือว่าฝึกจิตฝึกสมาธิดูน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าในช่วงเวลานี้นะคะความรักนะคะคู่ที่ได้เจอเนี่ยมีโอกาสได้คู่ต่างชาติพ่อแม่คู่ต่างศาสนาได้นะคะลาภะช่วงนี้เขาบอกว่าโชคลาภอาจจะไม่ค่อยมีถ้าแนะนำคืออาจจะปล่อยปลานะคะน่าจะช่วยได้อะไรเกี่ยวข้องกับน้ำนะคะจะค่อนข้างดีกับตัวคุณนะทีนี้นะคะในส่วนของชาร์ตนะคะก็ชาวพิจิกนะต้องบอกว่าช่วงโซลาร์อีคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะมันไปเกิดขึ้นในเรือนที่9ของคุณนะคะก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิpublishing ตีพิมพ์ผลงาน social media marketing ถ้าคุณมีโอกาสได้ทำอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้กลับมาทำให้ทำสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นได้เดินทางไกลได้เช่นกัน soul searching หาว่าเฮ้ยฉันเกิดมาทำไมฉันเป็นใครพวก mindfulness ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งนั้นเยอะมากขึ้นได้แล้วพอ solar eclipse อีกรอบนึงจะเกิดช่วงเดือนธันวาคมซึ่งอยู่ในเรือนที่2ของคุณก็คือการเงินถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนช่องทางการหาเงินนะคะลองดูนะคะใกล้ๆช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นะคะคุณมีโอกาสได้ทำอยู่นะเปลี่ยนช่องทางการหาเงินอาจจะมีเพิ่มช่องทางการหาเงินทำโน่นทำนี่เพิ่มขึ้นหรือให้คุณค่ากับตัวคุณเองมากขึ้นใส่ใจเรียนหนังสืออ่านหนังสือแต่งตัวดูดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แสดงออกให้คนภายนอกมองเข้ามาหาเราหรือว่าหน้าที่การงานได้เช่นกันตอนนี้พฤหัสนะคะเขายังอยู่ในเรือนที่3นะคะการเจรจาติดต่อพูดคุยนะคะงานเอกสารต่างๆทำได้ดีมากๆเลยแต่มันเดินถอยหลังแล้วมันก็เดินนำหน้าช่วงเดือนกันยายนแล้วมันก็จะเดินอยู่เนี้ยจนถึงธันวาคมพอธันวาคมไปแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ดีของคุณนะพฤหัสจะย้ายไปอยู่ในเรื่องครอบครัวทำอะไรกับคนในครอบครัวได้คือดีมากๆหรือว่าการลงทุนกับอสังหาที่ดินบางคนแต่งงานได้เหมือนกันเวลาที่ดาวพฤหัสย้ายมาเรือนนี้เนาะเสาตอนนี้เสาก็ยังอยู่ในเรือนที่3บางคนเนี่ยในเรื่องการติดต่อสื่อสารคือมันต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่ถามว่าคุณสำเร็จไหมคุณสำเร็จได้บางคนมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนบ้านแต่จังว่ามันเนื่องจากพฤหัสมันเข้ามามันสามารถที่จะแก้ไขได้ช่วยเหลือได้นะคะตรงนี้นะอ่ะแล้วก็ยูเรนัสนะคะเดินถอยหลังอีกนะคะ15สิงหาคมยูเรนัสถอยหลัง15สิงหาคมในเรือนที่
7ของคุณก็คือเรื่องของแฟนนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าแบบมาไปหรือเปล่านะคะตอนนี้ถ้าคนที่หายไปอะค่ะวนกลับมาชีวิตคุณเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันแล้วก็Do you do the pledge of allegiance Thank you. to LGBTQ? แล้วก็พอวันที่23มิถุนายนนะคะจนถึง28พฤศจิกายนนะคะเนปจูนก็ถอยหลังอีกซึ่งเนปจูนเนี้ยนะคะเขาก็จะอยู่ในเรือนที่5ของคุณนะคะความรักเนี่ยค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยบางคนค่อนข้างจะหลงค่อนข้างจะรู้สึกโรแมนติกมากแล้วถ้าใครที่มันเคยหายไปแล้วอะเขามีโอกาสจะกลับมาได้หรือตัวคุณเองก็แล้วแต่คนที่มาทำให้แบบลึกซึ้งหรือรู้สึกแบบโรแมนติกอ่ะหายไปนานละแต่ตอนนี้พอดาวมันถอยหลังเนี่ยคุณจะรู้สึกคิดถึงคนนั้นได้อีกอ่ะก็ได้เหมือนกันแล้วก็พุธถอยหลังอีกนะคะพุธถอยหลัง18มิถุนาถึง12กรกฎาคมนะคะเขาถอยหลังรอบแรกเนี่ยก็คืออยู่ในเรือนของการติดต่อสื่อสารพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะคะคุยกันต้องระวังเรื่องการผิดใจกันนิดนึงหรือว่าใช้คำว่ามันมีโอกาสที่จะเอกสารผิดพลาดหรือว่าเดินทางต้องกะเวลานิดนึงแผนเลื่อนงานเลื่อนได้นะคะใครเตรียมตัวว่าจะจบเนี่ยบางทีแผนจบไม่จบในช่วงเวลานี้ก็ได้มันเหมือนกับเลื่อนออกไปนะคะแล้วก็13ตุลาถึง3พฤศจิกายนพฤหัสก็คือตัวเองอ่ะจะค่อนข้างคิดสับสนนิดนึงอ่ะมันเหมือนกับโอกาสเดิมๆโอกาสเก่าๆวนกลับมาในชีวิตแล้วจะทำยังไงดีเป็นช่วงเตรียมตัวเตรียมพร้อมของตัวเองมองว่าในครึ่งปีหลังนี้นะมันจะเกี่ยวข้องกับการค้นหาตัวเองเยอะเกี่ยวข้องกับในเรื่องงานเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นแล้วก็การเงินนะคะตรงนี้ที่มาเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะไพ่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาได้ไพ่ราชาถือเหรียญก็ดีนะปีนี้ได้เงินดีนะครึ่งปีหลังนี้นะก็ถ้ามองนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมนะคุณได้ไพ่8ไม้เท้าไพ่8ไม้เท้าเนี่ยค่ะมันเป็นการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนะถ้านึกถึงว่าการโยนไม้เท้าขึ้นไปบนอากาศแล้วอยู่มันแบบฟลิปเฮ้ยมันเรียงขนานกันดีอะแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันกระทันหันนะแล้วก็แต่ว่าออกมาดีเหมือนกับจะเปลี่ยนงานจะเปลี่ยนแผนจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นๆได้แต่คุณทำแล้วมันสำเร็จนะคะงานเงินความรักสิ่งที่รอคอยอยู่เนี่ยสำเร็จได้เดินทางไกลได้นะคะ business trip ได้ความรักเนี่ย unrequited love นะคะสมมติว่าเฮ้ยความสัมพันธ์มันไปต่อคนนี้ไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะมันจะจบลงด้วยดีนะคือเราจะรู้สึกคิดได้แจงเชื่อว่าพิจิกอ่ะจะมีความพิเศษจากคนธาตุน้ำอื่นๆจากกรกฎหรือมีนเนี่ยคือถ้าคุณไม่เอาปั๊บคุณตัดเลยคือไม่รักก็เกลียดเลยอ่ะคำนี้ของพิจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยจังว่าเหมือนถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปไม่ได้มันแบบมันไม่เพียงพอเนาะ unrequited love คุณก็ตัดเลยไม่เอาละไม่พอจีบกันไม่พอจีบกันไม่พอมันไม่พอคนนี้จะตกเก้าอี้หรือเปล่าจะตกเก้าอี้เปล่าทุกคนอ่ะมาต่อกันนะคะแล้วก็ทีนี้ในส่วนของสิงหานะสิงหาเนี่ยได้ไพ่3ถ้วยนะคะ3ถ้วยเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นอาจจะแฮงเอาท์เยอะเดินไปเจอคนที่ทำงานคิดเข้าคนที่ทำงานเยอะหรือว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะได้จากที่ทำงานหรือว่าหุ้นส่วนนะคะช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะตรงนี้นะมันเป็นการเสริมฉลองแล้วของคุณเนี่ยมันไปอยู่ในเดือนที่10คือจะเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยมีโอกาสที่แบบทำอะไรแล้วสำเร็จแล้วมีคนซัพพอร์ตแล้วมีคนเหมือนกับเยินยอชื่นชมเยอะนะคะได้ไพ่ require อะไรนะ religious factors นะคะก็คือเฮ้ยความสัมพันธ์หรืองานที่ทำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเรื่องศาสนาภาษาเชื้อชาตินะคะเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไพ่เนี้ยเคยหยิบแล้วผู้ชายมาบอกว่าแบบ
เราคนละศาสนากันเออก็เลยรู้สึกว่าเออซึ้งอ่ะกับคำกับเส้นนี้กับไพ่นี้นะคะแล้วก็มาต่อกันนะคะช่วงเดือนกันยานะกันยาก็ได้ไพ่8ดาบนะคะใบนี้นะเหมือนกับคุณเครียดหาทางออกไม่ได้เพราะโดนปิดตาอยู่ถ้าอยากจะออกจากสิ่งนั้นจะปัญหานั้นๆที่เกิดขึ้นขอให้ถามใครสักคนอ่านหนังสือหรือว่าถามคนมีความรู้ถามคุณพ่อคุณแม่หาจิตแพทย์หาหมอดูอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งหลายสิ่งมันต้องมีคนชี้นำทางออกมาค่ะไพ่ใบนี้นะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะเกิดจากเพื่อนนะคะ getting to know each other ความรักเป็นจังหวะที่เหมือนกับต้องศึกษากันทำความเข้าใจกันคุยกันให้มากขึ้นนะคะก็ได้เหมือนกันพอช่วงเดือนตุลาคมนะคะได้ไพ่ Page of Cups เข้ามา Page of Cups เนี่ยมันเหมือนกับโอกาสที่ดีๆเข้ามาแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะข่าวดีมาจ้านะคะแล้วก็ได้ไพ่ความรักได้ไพ่ Keepand open mind นะคะก็คือเปิดใจค่ะโดยที่ว่าการเปิดใจของคุณในรอบนี้เนี่ยมีโอกาสได้ความรักจากเด็กธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะเด็กอายุกว่าน้อยกว่าคุณได้พอช่วงตุลาเนี่ยพฤศจิกานะคะพฤศจิกายนนะคะช่วงนั้นคุณจะแบบออร่าจะมาพลังงานจะมาเวลาช่วงเดือนเกิดอ่ะคุณจะรู้สึกแบบกระปรี้กระเปร่าเป็นพิเศษทำนองนี้นะ8ถ้วยเกิดขึ้นนะคะ7ถ้วยขอโทษทีพูดผิด7ถ้วยมันมีโอกาสออปชั่นเข้ามาให้คุณเยอะมากคุณก็เลือกไม่ได้ไม่รู้จะเอายังไงดีงานไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ว่าไม่รู้จะเอาอันไหนหรือว่าสถานการณ์จะไปไม่ไปดีเป็นภาวะลังเลเกิดขึ้นนะคะความรักก็เช่นกันนะคะมันมีคนเข้ามาเยอะให้คุณต้องเลือกนะคะแล้วเขาบอกว่า love yourself first ก็คือเฮ้ยคุณรักตัวเองก่อนอย่าเพิ่งรักคนอื่นนะคะและไพ่จบก็พอดีกันนะคะช่วงเดือนธันวาคมนะซึ่งดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ในเดือนที่2ของคุณการเงินดีมากนะคะราชาถือเหรียญเป็นไพ่ใหญ่ที่สุดในบรรดาไพ่เหรียญการเงินเพราะฉะนั้นเดือนนี้เฮงรวยแต่ว่าเป็นเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะแล้วก็ give your relationship a chance ก็คือเขาบอกว่าให้ลองให้โอกาสคนรักของคุณดูนะคะตรงนี้คู่ก็ลองดูอ่ะคนธาตุดินได้การพฤษภมังกรซึ่งปกติสำหรับพิจิกแล้วอ่ะคู่ตรงข้ามที่เหมาะก็คือพฤษภนะคะลองดูนะคะตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่ายูเรนัสมันแบบถอยหลังอะปกติมันมาไปอยู่แล้วแต่ว่าพอมันถอยหลังปั๊บมันก็จะกวาดเอาคนเก่าๆเนี่ยวนเข้ามาคุณได้นะคะก็ลองดูนะว่าตรงไม่ตรงยังไงถูกใจยังไงก็บอกได้ไม่ถูกใจก็บอกได้เหมือนกันนะคะขอบพระคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมรับฟังมานะคะก็เผื่อใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูดวงนะคะตอนนี้ก็ทำกรุ๊ปไปเหมือนที่โพสต์คลิปไว้นะคะแล้วก็ผลตอบรับค่อนข้างจะดีนะคะยังไงก็เข้ามาได้เพราะว่าแจงก็คุยไลน์คนอะนะคะเหมือนกับสอนตัวดูชัดกันบ้างให้หมดนะคะตรงนี้เผื่อใครสนใจนะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ